ปั๊มน้ำสองตัวท่อดูดท่อเดียวต่อด้วยกันได้ไหมใครอยากรู้คลิปนี้มีคำตอบครับรับรองไม่ผิดหวังครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการต่อปั๊มน้ำเขาใช้ในบ้านครับปั๊มน้ำเก่ามันอยู่แล้วแต่ทีนี้ตัวนี้ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราจะมาต่อมันดูดจากบ่อนี้บ่อน้ำประปาก็จะเอาไปใช้ในบ้านช่วยตัวนี้ปั๊มคุณฟอร์ดมันเสียทีนี้เราจะทำปั๊ม2ตัวโดยที่ดูดท่อดูดเดียวกันแต่เราจะไม่เปิดพร้อมกันนะท่านผู้ชมเปิดพร้อมกันมันจะแย่งกันดูดเราต้องเปิดทีละตัวเพื่อเราจะต่อตัวนี้เข้าท่อดูดก็จะใช้ตัวนี้ชั่วคราวเราจะถอดคุณฟอร์ดไปซ่อมเนี่ยตอนนี้มันมีแต่เสียงดังแต่น้ำไม่ขึ้นแล้วก็ลูกปืนแตกคาปลาเสียทุกอย่างอาการหนักตัวนี้อาการหนักเราก็เลยจะเอาตัวนี้มาต่อเข้าเพื่อใช้ชั่วคราวหรือว่าถ้าคุณฟอร์ดซ่อมแพงแล้วก็จะเป็นการใช้ถาวรเลยแต่เราจะต่ออย่างไรนั้นมาดูกันครับว่าปั๊ม2ตัวต่อท่อดูดท่อเดียวเป็นการเซฟต้นทุนที่ประหยัดมากๆเลยครับนี่ครับเราจะตัดตัวนี้ก่อนนี่คือท่อดูดปั๊มตัวที่จะเอาไปเป็นสเปรย์นะตัดปุ๊บใส่ชั้นทางตอนนี้จะใส่วาล์วไว้ใส่วาล์วเพื่อเวลาเราเปิดปั๊มเราจะปิดวาล์วตัวนี้ไว้เราจะไม่ให้น้ำตัวนี้เข้ามาหาปั๊มเวลาเราใช้งานเพราะน้ำตัวนี้มันเป็นน้ำที่ไม่สะอาดมันมาจากบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยบ่อเลี้ยงปลาบ่อปลาครับมันเป็นน้ำวนเวียนปลาครับทีนี้เราจะเอาปั๊มตัวนี้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กลับมาใช้งานดูดน้ำเข้าจากบ้านดูดแท้งน้ำประปาเข้าใช้ในบ้านแล้วก็ต้องมีวาล์วดักไว้ตัวนึงเพื่อไม่ให้น้ำมาจากบ่อปลาเข้าไปในตัวปั๊มเวลาเราใช้งานน้ำไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่โอเคครับดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจเองครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วอันนี้คือวาล์วนิ้วครึ่งสามทางไถเข้ารถแต่มาเข้าตัวนี้อันนี้เป็นแค่นิ้วสองนะท่านผู้ชมเนี่ยเราจำเป็นต้องใส่ขันรถจากนิ้วครึ่งเป็นนิ้วสองเดี๋ยวเราไปเข้าปั๊มท่อดูดเราไม่ต้องยุ่งอะไรมากไปเราทำแค่นี้แล้วก็มาจำข้อท่อดูดของตัวนี้แล้วก็จะมีวาล์วดักไว้ตัวนึงเพื่อไม่ให้เวลาดูดมันไม่ให้มีอากาศเข้าไปแค่นั้นเองครับง่ายมากๆมาดูกันต่อเลยครับมีครับมีบ่ายก็ได้บ่ายก็ได้ครับเพราะว่าผมกลัวว่าเวลาเปิดใช้อ่ะให้คุณสมก่อนนะให้ใส่ก่อนบุ้นๆหน่อยเออแล้วทำไมทำมือได้แล้วก็ยัดเลยนี่ครับท่านผู้ชมใส่วาล์ว1ตัว2ตัวอันนี้ตัวที่3นี่ตอนนี้ระบบท่อดูดแล้วก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็น2ระบบหัวกะโหลกตัวเดียวแต่ใช้ปั๊ม2ตัวนี่แล้วก็ใส่ซ้ำใส่ตัวนี้เป็นตัวเดียวมันแล้วก็ตัดใส่เข้าต่อเพื่อจะง่ายต่อการประกอบมานี่ใส่ซ้ำทางเป็นท่อดูดตัวเดียววาล์วถ้าเกิดเราจะใส่วาล์วใส่ปั๊มตัวท่อดูดตัวนี้ไปใช้ปั๊มตัวที่ดูดตัวเดิมมันแล้วก็ปิดวาล์วตัวนี้แต่ถ้าเราจะใส่จะใช้วาล์วปั๊มตัวนี้แล้วก็เปิดตัวนี้แล้วก็ปิดตัวนี้แค่นั้นเองทีนี้ก็จะเป็นการต่อขาออกจากปั๊มน้ำตัวนี้นะมาดูกันครับ